สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะเช้าวันอังคารที่4สิงหาคมรายการของเราก็พร้อมจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันของทั้ง12ราศีเช่นเคยพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 8:30 น.ถึง 10:00 น.วันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะเมื่อวานนะครับหลังจากจัดรายการเสร็จก็มีแฟนรายการติดต่อเข้ามาผ่านทางโซเชียลว่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาบอกไม่แน่ใจที่แพรฟ้องคนดูเนี่ยว่าผมเนี่ยแกล้งจริงๆแล้วจริงๆแล้วเมื่อวานจริงๆแล้วเมื่อวานผมไม่แน่ใจว่าใครแกล้งใครนะเมื่อวานไม่ทันตั้งตัวหลายช็อตไม่ทันได้รับมือเดี๋ยววันนี้ต้องนอกจากจะพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังวันนี้ผมต้องระวังตัวด้วยครับแป๊บๆผ่านไปเร็วเหลือเกินพี่โดนอาจารย์แกล้งเมื่อวานวันนี้มาให้แกล้งอีกแล้วนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการใช้คำพูดนะวิวาทะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการติดต่อหนีไม่พ้นในเรื่องของการสื่อสารใช่ค่ะก็การสื่อสารสำคัญไหมการสื่อสารต้องบอกว่าสำคัญมากทำให้เราทุกคนนะคะสามารถใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยได้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นก็ลองคิดดูว่าถ้าเราไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะเหมือนเมื่อก่อนนัดใครสักคนอ้าวถ้าเกิดหากันไม่เจอทำยังไงนะคะสมัยก่อนพอพูดถึงก็นึกภาพออกสมมตินัดเพื่อนไปตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็จะเลือกร้านที่มีชื่อแล้วก็ไปยืนรอกันอยู่ตรงนั้นแหละไม่สามารถที่จะติดต่อระหว่างทางได้ไปไหนก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วหาเราไม่เจอนะคะก็ไปกันใหญ่ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะต้องติดต่ออะไรกันทีนึงเนี่ยเขาต้องใช้นะนกพิราบครับถ้าเป็นย้อนยุคก็ต้องอย่างนั้นนะม้าเร็วนกพิราบนะแต่ว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีการพัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องครับค่ะก็โดยใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยพัฒนาด้านการสื่อสารและด้วยความสำคัญนี้เองนะคะจึงมีการกำหนดให้วันนี้นะคะก็คือ4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติครับอย่างที่แพรได้บอกไปนะครับการสื่อสารเนี่ยปัจจุบันต้องถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาทุกมิติความเจริญก้าวหน้าแม้กระทั่งในเรื่องของการรักษาความมั่นคงของประเทศซึ่งปัจจุบันนี้สถานการณ์ของโลกก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ย่อมมีความสำคัญเป็นพิเศษทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศนะครับก็ได้มีการร่วมมือดำเนินงานและประสานกันอย่างใกล้ชิดรวมถึงในเรื่องการศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาปรับใช้เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติเราเนี่ยสามารถอำนวยประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางเศรษฐกิจสังคมตลอดจนเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์ครับซึ่งการสื่อสารในประเทศไทยของเรานะคะก็ได้มีการเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขนะคะขึ้นเมื่อวันที่4สิงหาคม2526และได้ทรงแต่งตั้งให้สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดชนะคะเป็นผู้สำเร็จราชการทั้งกรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขเป็นพระองค์แรกนะคะและต่อมานะคะในปี2541ทั้ง2กรมนี้นะคะก็ได้รวมเป็นกรมเดียวกันมีชื่อใหม่ว่ากรมไปรษณีย์โทรเลขครับก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับในเรื่องของกิจการสื่อสารของไทยก็มีพัฒนาการเป็นลำดับมีการจัดตั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกับการสื่อสารขึ้นอีกหลายหน่วยงานที่สำคัญอย่างเราจะคุ้นเคยคำว่ากรมประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอันนี้เป็นต้นยกตัวอย่างที่สำคัญนะครับซึ่งในส่วนของภาคเอกชนเองก็มีบริษัทห้างร้านที่ดำเนินกิจการในเรื่องของการสื่อสารมากขึ้นมีการแข่งขันกันอย่างเสรีซึ่งผลประโยชน์ก็จะตกกับผู้บริโภคนั่นเองนะครับฉะนั้นการจัดตั้งหน่วยงานต่างๆนี้ที่ได้เกิดขึ้นเนี่ยก็เพื่อร่วมกันสนองพระราชปณิธานในอันที่จะพัฒนากิจการสื่อสารของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าตลอดมาจนถึงปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่าการสื่อสารเนี่ยจริงๆแล้วพัฒนาไปรวดเร็วมากแพทย์จำได้ว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเรายังใช้เพจเจอกันอยู่เลยทันเหรอทันสิคะอาจารย์สมัยนั้นจำได้ว่าอยู่ในโรงเรียนนะต้องแอบพกกันอ่ะพูดอย่างนี้สิพอพูดถึงเพจเจอผมก็ต้องทำงานแล้วแพ้เขาใช่ก็ว่าแพ้เขาอยู่ในโรงเรียนจริงๆครับยังอยู่แบบสมัยจำได้แบบมัธยมอะค่ะก็ต้องแบบเวลาแบบหนุ่มสาวเขาจีบกันเนาะเขาต้องไปหยอดตู้อยู่เลยอะหยอดตู้เพื่อโทรไปส่งข้อความไปให้เพจเจอครับแล้ว
วันนี้นะคะผ่านมาไม่กี่ปีเองนะคะเหมือนเพิ่งเรียนจบหมาดๆนะคะตอนนี้โทรศัพท์เราเป็นทัชสกรีนแล้วอ่ะใช่อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะอีกหน่อยในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยอุปกรณ์มันจะล้ำหรือมีความก้าวหน้าเร็วมากมากแค่ไหนนะฉะนั้นเราเองก็จังหวะเปลี่ยนผ่านเนี่ยพยายามอัปเดตตัวเองอย่าให้ตกยุคนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทั้งภาพและก็ข้อมูลจาก www.dmc.tv ครับค่ะขอบพระคุณค่ะแหมก็ทำให้เราได้อัปเดตเรื่องราวนะคะบางทีเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าเอ๊ะจุดกำเนิดของการสื่อสารเนี่ยเป็นมาได้ยังไงดังนั้นต้องถามใหม่เมื่อกี้แพรบอกว่าพวกเพจเจอร์เนี่ยแพรเรียนมัธยมค่ะโทรศัพท์มือถือนะสำหรับอาจารย์ก็ตอนนั้นก็คือทำงานได้สักระยะแล้วโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือของแพรตอนนั้นประมาณไหนหนูยังเรียนอยู่มั้งยังเรียนอยู่เลยค่ะก็มัธยมนั่นแหละค่ะเอาเปลี่ยนเรื่องอ่ะว่ากันเลยครับโอ้ยแหมพูดเรื่องอายุนิดหน่อยไม่ได้เลยนะคะครับมานะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะลงทะเบียนกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494อีกหนึ่งช่องทาง SMS นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วก็อย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะถ้าถามลัคนาราศีก็ให้ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยแล้วก็ข้อความที่ถามค่ะส่งมาที่422-1606นะคะจ้ะสำหรับช่วงนี้เวลาที่คุณผู้ชมรอคอยนะคะของในเช้าแต่ละวันนะอาจารย์พรพจน์ก็พร้อมที่จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้แล้วค่ะไปฟังกันเลยค่ะผมจะสื่อสารการพยากรณ์ดวงชะตารายวันวันนี้ตรงกับวันอังคารที่4สิงหาคม2558จันทรคติการแรม5ค่ำเดือน8ปีมาแม่ครับปัจจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับบุรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยกายนะในลักษณะของการแข่งขันออกแรงทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมกับคนที่มีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆผมทายดีความรักหัวใจก็เช่นเดียวกันแม้โสดก็จะมีคนให้ความสนใจครับสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะทุกอย่างไม่ได้ง่ายทุกอย่างไม่ได้ฟรีออกแรงครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้คนที่ความรักนะฮะคนที่มีปัญหาผมอยากจะให้อดทนต่อถึงแม้ว่าจะเลยผ่านจุดที่รู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้ววันนี้อาจจะมีเรื่องราวหรือสถานการณ์เหตุการณ์บางอย่างที่มันส่งผลให้ความรู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นให้เวลานะครับส่วนเรื่องเงินทองและการลงทุนสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดีฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไม่ได้ใช้จ่ายเกินตัวหรือลงทุนแบบคาดหวังอะไรเกินศักยภาพที่มีทุกอย่างสำเร็จงานวันนี้ก็เหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตใครมีปัญหามานานวันนี้กัดฟันอดทนต่อนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้ก่อนจะช่วยเหลือใครดูตัวเองก่อนนะครับถ้าช่วยเขาแล้วเราลำบากก็ไม่ใช่เรื่องที่จำเป็นเงินทองรวมถึงการลงทุนก็เช่นเดียวกันมีเกณฑ์จะต้องแบกรับภาระสำรองจ่ายแทนบุคคลอื่นสุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้ระวังจะมีคู่แข่งเพิ่มและสีที่ถูกโฉลกค่ะทุกเรื่องนิดหนึ่งนะครับเสริมภาพใหญ่สีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้มีโอกาสจะได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อาจจะเป็นนโยบายนะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับโครงสร้างหรือแม้กระทั่งคำสั่งให้เราต้องยุติบทบาทในบางเรื่องส่วนเงินทองยังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้วันนี้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะๆนะมันจะมีผลดีสำหรับอนาคตความรักหัวใจยังลงตัวครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเป็นอีกหนึ่งราศีที่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของงานอะไรที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คืออดทนเรียนรู้อยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเสริมเรื่องงานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเรื่องงานนะครับไม่ได้ด้วยเล่ห์ก็ต้องเอาด้วยกล
วันนี้อาจจะต้องใช้วิทยายุทธ์เดินเกมบนโต๊ะใต้ดินไม่ได้บอกให้ไปทำผิดนะแต่วันนี้ต้องฉลาดแกมโกงนะงานจึงจะสำเร็จส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้คล่องทั้งสองขาครับรายจ่ายมีไม่น้อยศักยภาพในการหารายได้ก็มีความรักหัวใจก็จะมีสิ่งดีๆผ่านเข้ามาครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้กระตือรือร้นหน่อยโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้ในเรื่องข้อมูลข่าวสารเชิงบวกนะครับจากการพบปะผู้คนจากการเข้าสังคมฉะนั้นวันนี้ต้องพยายามสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆโดยเฉพาะในเรื่องของการคบหาคนที่จะเอื้อประโยชน์ส่วนเงินทองเตรียมสำรองหน่อยก็ดีครับวันนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายถ้าไม่ใช่เรื่องของการเดินทางก็จะเป็นในเรื่องของยวดยานพาหนะความรักหัวใจมีโอกาสได้ข่าวคราวจากคนรักเก่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองฮะอาจจะเสียเงินเติมน้ำมันก็ได้นะสีควันบุหรี่ฮะส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมศัตรูที่น่ากลัวพูดอยู่เสมอในเรื่องของความคาดหวังโดยเฉพาะการคาดหวังความช่วยเหลือความเอื้ออาทรจากคนที่อยู่รอบข้างเงื่อนไขเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนคนเราไม่เหมือนกันอย่าคิดว่าทุกคนจะต้องคิดเหมือนกับเราทุกอย่างเงินทองวันนี้เข้าออกให้ไวเน้นการลงทุนระยะสั้นการเก็งกำไรความรักหัวใจวันนี้ลิ้นกับฟันกระทบกันบ้างเป็นเรื่องปกติครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกันในเรื่องของงานสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้งานก็ต้องบอกว่าขาดโชคลาภสิ่งที่เคยทำแล้วผ่านสิ่งที่เคยทำแล้วใช้ได้วันนี้อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นทำอะไรก็ดูไม่ดีฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับพยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดหรือถ้าจะเกิดก็ขอให้น้อยที่สุดส่วนเงินทองก็ไม่เด่นอะไรที่ทำเองไม่ได้วันนี้ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาทั้งสิ้นความรักหัวใจทรงฮะโสดก็ไม่ค่อยมีโอกาสราศีที่ถูกโฉลกค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่าครับถ้าคุณไม่มีโชคลาภคุณก็ต้องมีคนอุปถัมภ์สีเทาส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ต่อไปเป็นชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้อย่าหนีปัญหานะครับอย่ากวาดผงไว้ใต้พรมยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบฉะนั้นมีอะไรให้พูดจาเจรจาต่อรองวันนี้ไม่เสียเปรียบแต่เงินทองกลับด้านก่อนตัดสินใจอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจก่อนโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนเวทแอนด์ซีก็ใช่สุดท้ายความรักหัวใจวันนี้ระยะห่างถึงจะอยู่ใกล้แต่เหมือนห่างไกลและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องสตุ้งสตังหลักทรัพย์เงินทองกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้งานทำคนเดียวไม่ดีครับการเข้าหุ้นหาพันธมิตรทำงานเป็นทีมจะส่งผลให้งานมีความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับในเรื่องของเงินทองครับวันนี้หยิบจับอะไรก็มีโอกาสจะต่อยอดโดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจบรรยากาศภายในบ้านก็สดชื่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะเข้าหุ้นร่วมลงทุนทำงานเป็นทีมเป็นหมู่คณะก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมหัวใจไม่ลงล็อกที่รักไม่ได้ที่ได้ไม่รักทุกอย่างดูเหมือนจะผิดฝาผิดฝั่งโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างทำคะแนนเพื่อนของเพื่อนทำนองนั้นส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนและถ้ามีเกณฑ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาน่าสนใจนะครับแต่เรื่องงานทุกอย่างยังรักษามาตรฐานได้และสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูและมาปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเรื่องงานอย่าหยุดอยู่กับที่นะครับคำว่าพัฒนาเนี่ยสำคัญที่สุดแม้คุณจะเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมายมองต่อครับมีอะไรจะต้องทำต่อเนื่องในอนาคตหรือไม่ส่วนเงินทองเหมาะสำหรับการทวงถามการติดตามโดยเฉพาะคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระความรักหัวใจมีปัญหาอย่าปล่อยให้ข้ามวันหาโอกาสพูดคุยเจรจาปิดบ้านคุยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นฮะ
ต้องพัฒนาอย่าหยุดอยู่กับที่สีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีครีมเอาละค่ะก็ฟังกันไปแล้วนะคะสำหรับพรรณพยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรา Miracle Channel TV นะคะครับการสื่อสารของเราวันนี้เป็นไงบ้างคะอาจารย์วันนี้แพรกับผมยังพูดไม่ผิดเมื่อวานวันภาษาไทยจะใช่ไปเห็นไหมจำผิดอีกแล้วเมื่อวานวันอะไรนะเมื่อวานไม่ใช่ภาษาไทยภาษาไทยก่อนใช่เหรออ๋อเหรอก็ยิ่งพูดผิดกันไปใหญ่ก็ภาษาไทยแล้วก็มาต่อด้วยการสื่อสารเพราะฉะนั้นเราต้องมีพัฒนาการที่ดีมากครับบอกตัวเองนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าพูดคุยสายสดกันที่หมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ทาง SMS พิมพ์ TD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่422 1606นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ